สวัสดีครับพบกับชัยนัทออนทัวร์นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปเที่ยวเกาะช้างเนาะที่เกาะช้างมันก็จะมีหลายคลิปนะครับผมส่วนคลิปแรกเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนมารีวิวกันที่เรือเฟอร์รี่นะครับที่ท่าเรือธรรมชาตินะครับผมก็จะเป็นการข้ามไปยังเกาะช้างเรือนี้ก็สามารถนำรถข้ามเกาะไปได้นะครับผมมันก็จะมีเป็นลำเล็กลำกลางลำใหญ่เนาะส่วนที่ผมมาเนี่ยวันนี้เป็นลำเล็กแล้วก็ผมไม่ได้รีวิวที่ท่าเรือตรงจุดท่าเรือให้ชมเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยรถเรือมันมาพอดีเลยครับผมก็เลยเจ้าหน้าที่ก็ให้ขึ้นเรือเลยก็เป็นความโชคดีไปเนาะที่มาช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในเรือนะครับว่าเป็นอย่างไรท่องเที่ยวไปด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์ตรงด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นจุดท่าเรือนะครับที่เรือเขาจะมาจอดเทียบท่าเพื่อให้คนแล้วก็รถขึ้นมานะครับผมส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นทางด้านข้างหลังเรือนะเรือลำนี้เป็นลำเล็กนะครับผมก็จุผู้โดยสารได้ประมาณ240คนนะส่วนรถนี้ก็น่าจะประมาณสัก 40-50 คันประมาณนี้รถก็จอดเป็นอย่างนี้ครับประมาณ 4-5 แถวนะครับผมเรียงรายกันอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าเรือลำใหญ่กว่านี้มันจะจุได้ประมาณเห็นว่าลำใหญ่นี่เกือบ200คันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นหอบังคับการนะบังคับเรืออยู่ทางด้านบนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางไปด้านหลังเรือนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถจอดคันสุดท้ายนี่ครับคันสุดท้ายก็จะโผล่อยู่อย่างนี้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นท้ายของเรือนะครับผมก็ข้างหน้าก็จะเป็นท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับผมท่าเรือธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งเกาะช้างกันส่วนนี้ครับด้านหน้าก็จะเป็นเกาะช้างนะครับผมเขาก็จะมีบันไดให้ขึ้นไปชั้น2นะครับผมชั้นผู้โดยสารที่นั่งพักได้นะครับผมก็จะเป็นบันไดเหล็กเนาะก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับผมนี่ส่วนขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นที่สำหรับผู้โดยสารนั่งพักนะครับผมก็จะมีเป็นเก้าอี้เรียงแถวอย่างนี้เนาะนี่ครับก็สามารถจุคนได้240คนนะครับผมต่อเที่ยวนะนี่ก็จะเป็นวิวทางด้านหลังนะครับผมฝั่งไทยนะครับผมท่าเรือธรรมชาตินะครับผมจะอยู่ตรงด้านหน้าก็เรือทั้งหมดมันจะมี3ชั้นเนาะตอนแรกกินมามี2ชั้นภายในเรือเขาก็จะมีเป็นอาหารจำหน่ายด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องโดยสารเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมเป็นพวกมีขนมขบเคี้ยวเนาะมาม่าอะไรเงี้ยจัดจำหน่ายด้วยอยู่บนเรือก็มีของให้กินเนาะตรงนี้ก็เป็นส่วนของผู้โดยสารนะที่สามารถจะมานั่งพักผ่อนอยู่ได้นะครับผมก็สามารถมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันได้ด้วยนะครับผมมองดูแผนดูรอบๆนะครับสวยงามดีเนาะได้บรรยากาศดีนี่ก็มีบันไดเป็นอีกบันไดหนึ่งนะที่ขึ้นไปยังชั้นบนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันชั้นบนก็จะเป็นแบบแบบนี้นะเป็นแบบดาดฟ้าแล้วก็มีหลังคานะครับผมแต่เรือบางลำเขาก็มีเป็นห้องแอร์เหมือนกันนะมีนักท่องเที่ยวมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันบายบายเดี๋ยวค่อยกลับมาอีก 3-4 วันดูเหมือนไม่ไกลสักเท่าไหร่นะแต่เดินทางทางเรือมันอาจจะช้ากว่าทางรถยนต์เนาะชั้นบนเขาก็จะมีเป็นเก้าอี้ให้นั่งนะครับผมก็สามารถนั่งได้หลายคนนะแล้วก็มีทีวีแต่ว่าทีวีเขาไม่ได้เปิดนะส่วนด้านนี้ก็เป็นทางด้านหน้าเรือนะครับผมนี่ก็มานั่งชมวิวถ่ายรูปเซลฟี่กันนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันเยอะแยะนี่ด้านหน้าก็เป็นเกาะช้างนะครับผมแล้วก็ทางเรือครับด้านซ้ายก็จะเป็นนี่ของห้องของกัปตันนะครับที่ใช้ในการขับเรือนะครับผมกัปตัน นั่งอยู่คนเดียวเกาะช้างเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่มากกว่า650ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวประกอบด้วยเกาะมากถึง52เกาะเรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบอำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญ่นะครับผมก็มีประวัติและที่น่าสนใจรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายมีทั้งน้ำตกอ่าวต่างๆและก็หาดทรายที่สวยงามมากมายเกาะช้างแต่เดิมเป็นเกาะที่ไม่มีชุมชนหรือหมู่บ้านตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่นะครับ
หากมีความสำคัญในฐานะที่เป็นท่าจอดเรือเพื่อหลบลมมรสุมและเป็นแหล่งเสบียงอาหารและน้ำจืดนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณอ่าวสลัดเพชรหรือว่าอ่าวสลัดนะครับผมเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่โจรสลัดชาวจีนไหหลำและยวนนะครับปัจจุบันบนเกาะช้างมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ8หมู่บ้านนะครับเกาะช้างก็มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือว่าชายหาดนะครับผมชายหาดก็จะมีพวกอย่างเช่นหาดทรายขาวหาดคลองเพล้าหาดไก่แบ้นะครับผมหาดที่ยอดนิยมที่สุดบนเกาะช้างก็น่าจะเป็นที่หาดทรายขาวที่มีความยาวของชายหาดยาวมากเป็นอันดับหนึ่งของเกาะช้างนะครับผมแล้วก็ทรายบนชายหาดนี้ก็จะมีเม็ดละเอียดที่เป็นสีขาวนะครับผมในช่วงของหาดทรายขาวนี่เขาก็จะมีเป็นบังกะโรเป็นโรงแรมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแล้วก็มีเป็นพวกโลตัสบิ๊กซีให้เราเนื่องมาได้ใช้บริการไม่ว่าจะไปช่วงฤดูไหนรับรองได้ว่ามีสินค้ามีอาหารขายให้เราได้รับประทานกันตลอดบนเรือนะครับผมเขาก็จะมีเป็นแผนที่แจกเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเก้าอี้นั่งเนาะก็จะสังเกตว่าเขาจะแปะเป็นสติกเกอร์นะครับผมก็คือให้เว้นระยะห่างกันนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะกากบาทไว้ให้นั่งตรงไหนไม่ให้นั่งตรงไหนเนาะนี่ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเนาะอันนี้ก็อยู่ในตัวเรือนะครับผมก็แผนกล้องให้เพื่อนๆได้ดูรอบๆเนาะถ้าเป็นลำใหญ่ก็จะสามารถรีวิวอะไรให้ได้เยอะกว่านี้นะครับผมอันนี้เป็นลำเล็กก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบก็ใกล้จะถึงเกาะช้างแล้วเห็นไหมครับสวยงามเนาะอันนี้มองจากมุมมองทางในเรือนะครับผมตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงช่วงด้านหน้าของเรือนะครับผมเรือเฟอร์รี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางออกนะครับผมเวลาไปถึงเกาะแล้วก็จะต้องออกทางนี้กันหมดนะครับผมก็ดูระยะทางแล้วก็น่าจะประมาณน่าจะไม่เกิน2กิโลนะประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะเวลาเดินทางตอนนี้ก็น่าจะประมาณประมาณ15นาทีนะครับผมเวลาเดินทางจริงอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยก็บนเรือเฟอร์รี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากว่าเป็นเรือลำเล็กนะครับผมทางด้านหลังก็เป็นเกาะช้างนะครับผมก็รีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับผมอัตราค่าบริการนะครับผมคือผมมารวมกัน2คนเนาะแล้วก็รถ1คันอยู่ที่280บาทนะครับอันนี้ต่อเที่ยวเนาะเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นคิดเป็นแบบว่าไปกลับเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็คิดเป็นแบบต่อเที่ยวเนาะอาจจะเป็นในช่วงของที่โรคระบาดโควิดมันอาจจะยังไม่ซาลงเท่าไหร่เนาะคนก็เลยมายังไม่ค่อยมากนะครับผมแต่เห็นว่าถ้าเป็นช่วงนัดหยุดขัดตะเลิกนะครับคนจะมาเยอะก็เกาะช้างก็จะมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับที่ไหนบ้างเดี๋ยวชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมคลิปหน้ากันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ากับชัยนัทออนทัวร์ท่องเที่ยวไปด้วยกันสวัสดีครับ